พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะได้ลงพื้นที่ติดตามให้กำลังใจแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่เสียชีวิตรวมถึงครอบครัวที่บาดเจ็บแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนจากเหตุกดดันแก๊ปดอกไม้เพลิงระเบิดที่ตลาดมูโนนั่นเองค่ะใช่ค่ะตอนนี้ท่านนายกก็ลงอยู่ในพื้นที่แล้วนะคะถ้ามาติดตามการไลฟ์สดได้นะคะผ่านทาง Facebook สำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือ Facebook ด้วยเหมือนกันทาง Facebook ของสวทสุงไหงโกลกค่ะตอนนี้นะคะท่านนายกก็ได้ลงพื้นที่แล้วถ้าใครว่าตอนนี้ก็ลองเข้าไปติดตามสถานการณ์ได้ค่ะเพิ่งเดินทางมาถึงสดๆร้อนๆเลยนะคะก็จะได้มาติดตามเรื่องของการช่วยเหลือนะคะรวมถึงการให้กำลังใจนะคะครอบครัวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรวมถึงครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตรวมถึงผู้ที่ประสบภัยจากเหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดที่ตำบลมูโนนะคะที่จังหวัดนราธิวาสค่ะก็ที่ว่ากำลังใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะคะสองช่องทางที่จะสามารถติดตามได้ค่ะก็คือทางเพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเพจทางเพจสวทสุงไหงโกลกนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราได้เห็นภาพบรรยากาศที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงที่บริเวณเกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้นำกำลังใจนะคะไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ด้วยใช่ค่ะรวมถึงใครที่มีต้องการอะไรมีการให้ท่านนายกได้เป็นเรียกว่าประสานช่วยเหลือให้ได้ก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้นะคะใช่ตอนนี้เนี่ยเพจของสวทสุงไหงโกลกได้มีการไลฟ์สดเป็นรายการพิเศษแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะมีภาพบรรยากาศอัปเดตให้กับพี่น้องประชาชนได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนเรื่องของการช่วยเหลือต่างๆค่ะกำลังใจที่ส่งกันเข้าไปนะคะทางเพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต6รวมถึงเพจในสื่อของสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ก็จะมีการอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่องก็สามารถไปแลกข้อมูลกันได้นะคะ